สวัสดีค่ะวันนี้ก็มันสิเขาดูใบไม้ร่วงแล้วนะคะก็เลยเก็บโต๊ะเก็บเก้าอี้แล้วนะจ๊ะเคลียร์หลังบ้านให้สะอาดสะอ้านดูดฝุ่นเพราะว่าเนี่ยค่ะใบไม้เริ่มเหลืองแล้วค่ะเริ่มร่วงแล้วนะจ๊ะอากาศมันหนาวแล้วเนี่ยมันขึ้นนี่หนาวแล้วต้นนี่เพราะเป็นตลอดไม่น้อยเลยบอกเขาในบ้านแต่ก็หดน้ำไว้อยู่ค่ะใส่กาแฟน้ำที่ฮดหลายๆบ่แม่นหยังเพราะว่าหลังบ้านมันสิฮ้อนยามเว้นค่ะแต่ยามกลางคืนมันเย็นเจี๊ยบฮดหลายๆเพราะว่าข้างหลังมันฮ้อนไปละเฮาเคลียร์พื้นที่ฟังนี่ก็สวยงามตามท้องเรื่องเนาะโอ้ปิดประตูเรื่องจะฟ้าไล่ตาพี่น้องเนี่ยขึ้นรอดแล้วค่ะแม่พินบอกว่าให้ใส่อันใส่กากกาแฟก็ใส่กากกาแฟไปสดชื่นแจ่มใสแล้วใบไม้แบบว่ามันเต็มขึ้นมาแล้วค่ะมันเหี่ยวนะคะบอกว่าจะไม่เอาต้นไม้เข้ามาในห้องนอนอีกแล้วกับบ่ได้คือเก่าล่ะเสียดายต้นนั้นผักอีตูกับผักหอมเป๋พอได้ใส่ปนใส่ลาบย่ําจําเป็นย่ําบ่มีผักพึ่งหดน้ําเมื่อกี้ค่ะเพราะว่าออกมาจากข้างในออกมาจากข้างนอกเนาะมันห่อนหลายเลยเอาน้ำใส่มาหันมันยังบ่ทันได้ดูดซับดีปานใดฟื้นอยู่ค่ะพี่น้องสังเกตเลยว่ามันฟื้นอยู่นี่เพิ่งได้ 3-4 วันนะคะนี่ค่ะต้นอ่อนมันกำลังเกิดเห็นบ่ต้นน้อยมันกำลังขึ้นเห็นบ่แม่พี่นบอกว่าเอากากกาแฟที่ส่งแล้วใส่นี่ค่ะกำลังปงเห็นบ่เขียวๆหน่อยๆนี่ได้ผลอยู่นะคะนี่เดี๋ยวเห็นบ่นี่ก็แม่นค่ะรอดตายเพราะกากกาแฟนี่กำลังขึ้นจ้ะขึ้นตามขอที่ไม่น้อยตัดเห็นบ่ตัวใดมันสิตายไม่น้อยตัดมันก็ขึ้นแตกแล้วเลี้ยงไว้พ่อได้ใส่แกง 2-3 หยอดก็ได้ใส่แกงย้อนอันนี้เนี่ยบ่ค่อยกินแต่ว่ามักแต่ว่าย่ําบ่มีแนวใส่ปุนอีหลีแท้ๆก็มาตัดใส่อยู่พี่น้องได้ผล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 แล้วนะคะมาเบิ่งผู้ใดมาหาสวัสดีจ้ารอดตายอยู่พี่นใส่กาแฟเข้าไปใส่กากาแฟมันกำลังปงอันยอดน้อยๆนะเคลียร์พื้นที่แล้วโอ้อันน้ำพริกว่าให้อีติอย่างนี้นี่นี่อันนี้ของหนอของมันพี่สั้นพี่สั้นไอหอยเอาไปให้กันแล้วก็เอากลับขึ้นมาเอาอาหารแหลกอาหารพี่น้องอันพี่แกข้างในกระเมียนออกบ่ละดอกไม้ไปได้หอยเขาไปทะเลเขาไปแซะหอยอ๋อแกแกะออกมาไว้แกะเอาแต่เนื้อเอาแต่เนื้อพอดีแล้วเอาไปแกงอันนั้นนะแกงคั่วหอยนะแกงกะทิอ่ะพอถึงอ่ะนะถ้ามีขี้เหล็กอ่ะแกงขี้เหล็กใส่หอยมาบ่เข้าเสียดายแกงเพชรอันแกงคั่วหั่นน่ะแกงใส่หน่อไม้ก็อร่อยนี่นะแกงหอยใส่หน่อไม้เนี่ยแกงคั่วนะกะทิเลยนะกะทิไปซื้อร้านวิลลิส15ขวดนึงเดี๋ยวนี้เขาเฮ็ดใช้แบบนี้ในเมืองไทยเมืองลาวเขาขายแบบนี้แต่ว่าขวดใหญ่อันนี้ขวดละลิตรนะแบบเฮ็ดหม้อใหญ่ฮะนะเพราะว่าขวดเล็กโอ้ยว่าหยังนี่เปิดใบนั่นนะแกงใส่ขี้เล็กเครื่องนึงยังอยู่เครื่องนึงจะเสร็จอีหยังก็มันอยู่กะทินะกล้องน้อยนะกูเปิดใส่แค่เครื่องเดียวนึงใส่แกงขี้เล็กนะแต่แบบขวดนี่เปิดแล้วเราปิดฝาก็ยังเปิดได้แต่อันนั้นมันเปิดกล่องแล้วไงมันตัดกล่องแล้วไงพอดีเลยนี่มาท่านได้กินข้าวเที่ยงอยู่ด้วยนี่คุกเขามันไม่พิ้นน้ำมาให้คุกเลี้ยวย้อนเดี๋ยวก็จะไปทำใส่กอกให้ใส่กอกแม่พี่แม่ปู่แล้วเด้อแม่ปู่ติดต่อแม่พี่แล้วนั่งอย่าได้ใส่กอก3กิโลแต่บ้านนั่งสิเอาแตน ใส่หนังหมูบ่ใส่หนังหมูบ่เอาบุญศีลมันบ่บ่แสดงว่าเอาไปกินเป็นแบบเป็นกับข้าวสั่งไปหลายหน้าไปเพื่อได้ย่ำนั่งเฮ็ดงานยากอันคุณชายกินกาแฟแล้วก็บ่เหมี่ยนโต๊ะให้เฮาเด้มื้อนี้มื้อเหมี่ยนบ้านนี่เพิ่นเอาไปกอก3กิโลฮะไปเปิดแฟดทำเพื่ออะไรล่ะนี่เป็นบ้าบ่ก็หนูถึงก้มแย่ไม่ไงกับแย่ก็ไม่บอกว่าโทรศัพท์กดผิดบ้าไอ้นั่นเนาะก็เห็นมึงก้มกูนึกว่ามึงหนีกูไปใส่บ่ก็เห็นมึงก้มกู
ิ้งนั่นแยงลูกตาหน่อยโทรศัพท์ไปร้อยเปิดแฟชบ่ฮู้เมื่อไม่พิ้นกันลบบ่บอกเข้าอีกเด้เดี๋ยวนี้กันทายย่ําชั่วมื้อนี้อันไปทายถือตาพ่อใหญ่ถือข่ายเด้เนี่ยแล้วก็ลบไปหาผ้าปูโต๊ะยังพ่อได้อันสีถือใจห้านแขกก็โอ้ยเหลื่อมหยุบๆอยู่อันไปร้านแขกนู่นน่ะแขกใหญ่มันไม่มีไม่ใช่แขกใหญ่มีแขกนึงฟังไหนเดี๋ยวไว้หลังก่อนแล้วเราเลยเดินเล่นเพราะว่าอันนี้มันก็เก่าแล้วไงมันเหลืองพาไปเดินเล่นเนี่ยมันเหลืองละพี่น้องเห็นบ่สีมันแตกต่างสีมันแตกต่างแล้วมันเหลืองนะเฮากับโลทิมอันไลน์แขกนู่นน่ะมันมีผ้าอาทิตย์หน้าเลื่อนขับรถวันพฤหัสพ่อใหญ่เฮ็ดแขกวันศุกร์สองรอบเศร้าไปสักไปก่อมันก่อนตอนบ่ายไปใส่น็อตน้ำมือเศร้าน่ะไปเคลียร์พื้นที่นั้นไว้แล้วก็กลับมาพักบ่ให้เส้นประสาทมันบวมแล้วก็ลบไปใหม่ห่างกันประมาณ4ชั่วโมงนั่นน่ะใบเสร็จเพิ่นน่ะใครอยู่แล้วเฮ็ดแขวแล้วก็บ่ได้เสียหลายนั่นยังมีประกันของโรงงานอยู่เสียอยู่แต่เสียหน่อยที่เหลือก็โรงงานเข้าใจให้เนาะมันเป็นนั่นประกันที่เราเฮ็ดตั้งแต่ตอนเฮ็ดงานโรงงานคันแม่นเฮาน่ะไปอ้าปากซื้อๆพันกว่าบาทบ่ทันเฮ็ดหยังเอาเล็กมาแย่หน้าแย่หลังเสียค่าอันนั้นแล้ว300อยู่นี่อะไรมันก็ดีแต่ว่าหมอแขวยายาได้ป่วยพอดีแล้วมึงสิได้ไปเห็นแม่พี่อ้อเอาไอ้ปู่สิเมาเองบ่ในอันใส่กอคือนัดพ่อกันอยู่ในวงไม่รู้สิว่ายังไงเดี๋ยวจะค่อยถามเขาอีกทีเพราะว่าทำเสร็จแล้วเขาบอกว่าทำเสร็จแล้วบอกเขาเออคิดว่าเสบียงข่อยขนมก็มีอยู่นะตอนเนี้ยคุณมีขนมเป็นส่วนตัวย้อนซื้อมาเมื่อไปอันสต็อกโฮล์มไปทำบุญมาเออว่าได้ขนมมาให้ลูกสาวให้ได้ลูกสาวกินแล้วลูกสาวบอกว่าแม่อันนี้หนูจองหมดเลยเด้อเออเอาไปให้แม่กินแล้วจะว่าให้แม่กินกินชาหน่อยก็ไม่ได้เนาะบอกว่านี่หนูเอาหมดเลยเด้อถ้าอะไรอร่อยมันจะเหลือเหรอถ้าไม่อร่อยสิแม่อันนี้แม่อันนี้หนูกินไม่เป็นอึพูดถึงอร่อยไม่อร่อยแบบคืนนี้ลุกขึ้นมาไปดูไอ้กับประแดกก่อนอันอะไรอ่ะไอ้ขนมตุ้งตาเราว่าเราซื้อมาสองห่อเออลูกกินเต็มเป็นข้าวโพดนะตุ้มตามข้าวโพดนะก็ว่าลูกกินไปห่อหนึ่งก็เหลืออีกห่อหนึ่งมันต้องเหลือสี่วันตีพอไปเปิดตู้เมื่อคืนว่าจะกินสักน้อยหนึ่งอะนะคือจะแบบจะกินดูหนังอินเดียเหรอพอไปเปิดตู้เมียหายไปหมดเลยปลาแดกปลาเน่นได้สามมือแล้วพี่น้องอีกสองมือก็เอาขึ้นใส่ข้าวครัวแล้วก็สิใส่ช่องฟีดไว้อยากแนมใดก็จังปิ่งจังทอดประแดกด้วนประแดกด้วนประแดกด้วนเอากลับคางแล้วพันเนี้ยเอาขึ้นกูกับประจาดเนาะว่าใส่ร้ายเสียดายน้ำประแดกก็เลยใส่วิธีกลับคางเอาวันนี้ก็เอาไปให้พี่เขากินกับปุ๊กเนาะพี่เขาถามว่าทำขายเปล่าโอ้เฮ็ดขายก็ขาดทุนแล้วคุณแม่เอ้ยว่าไม่ได้ทำขายแล้วพี่แค่เครื่องผสมก็หมดเร็วขายไม่ได้หรอกขาดทุนตายน้ำพริกพวกเราซื้อตะไคร้มา4ห่อใส่เกลี้ยงตับ4ห่อรอบนี้น่าจะแซ่บคักเลยเดี๋ยวยังไม่ได้กินข้าวเดี๋ยวก่อนอาบน้ำก่อนค่อยกินข้าวแต่ว่าพี่เขาชิมแล้วเขาบอกว่าอร่อยเพราะว่าทำงานบ้านเพิ่งเสร็จแกชิมแล้วแกบอกอร่อยครบหมดแล้วเสื้อในก็ได้มาครบแล้วทั้ง6ตัวอันเคสโทรศัพท์ก็ได้แล้วเหลือแต่ลูกสิไปส่งให้บัดนี้อยากกินอันมันบ่เข้มว่ามันก็รสเดียวเดิมแหละแต่ว่าอันนี้เผ็ดกว่าเดิมนี่อร่อยแต่ว่ามันไม่เค็มแค่นั้นล่ะคุกข้าวกูมีบักเขือพอดีแต่ว่าถ้าวันนั้นก็ใส่น้ำปลาพอดีซื้อมะเขือมาจากร้านแขกหน่อยมะเขือลายมะละกอมันขายโล40เองเมื่อวานนี้ไม่ใช่เมื่อวานวันไหนกูไปวะ2วันที่แล้วดิกูไปในเมืองวานนี้ไอ้แค่นี้ก่อนพี่น้องเมื่อแขนแล้วโซกันแค่นี้ก่อนนิสัยพี่น้องมันจะมาห่วยโอ้เอาแค่นี้ก่อนนะพี่น้อง
เมื่อยแขนทั้งหิวน้ำทั้งอยากอาบน้ำหันหน้าคันหันหน้ากล้องมานี่เบิ่งสภาพบ่จืดเลยหัวเหอพูกระเซิงยังสุดนอนอยู่เลยเด้อ